สวัสดีครับพบกับช่องครัวคุณวิรัติอีกแล้ววันนี้มีเมนูน้ำพริกมะม่วงหาวมะนาวโหเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะอร่อยมากๆเลยเมนูนี้เดี๋ยวเราจะมาตำน้ำพริกกันนะอันนี้เป็นมะม่วงหาวมะนาวโหส่วนผสมก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้เอาไปแช่น้ำเกลือนะผ่าแล้วก็เอาไปแช่น้ำเกลือมันจะแคะเม็ดออกง่ายดีลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็มีพริกแห้งหอมซอยแล้วก็กระเทียมเราก็จะเอาหอมมาเจียวก่อนนะใส่ไปเลยไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะใส่ไปตอนที่น้ำมันเย็นๆเนี่ยแหละแล้วก็เจียวไปเรื่อยๆนะห้ามละจากเข้านะนี่ก็จะเหลืองได้ประมาณนี้ตามด้วยกระเทียมเอาให้สีประมาณนี้เลยแล้วก็เอาพริกลงไปทอดจากนั้นเราจะตำเขามะม่วงหาวมะนาวโหนะเอามาตำจะได้ลักษณะประมาณนี้ไม่ต้องละเอียดมากนะเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมที่เราทอดเมื่อสักครู่นี้เอามาปั่นนะลูกใครไม่มีเครื่องปั่นก็เอามาโขลกเอามาตำได้นะก็ให้ละเอียดประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไปผัดกันใช้น้ำมันเดิมนี่แหละลูกเอาผลเขาลงไปผัดก่อนที่เราโขลกไปเมื่อสักครู่ผัดให้งวดเลยน้ำมันจะฉ่ำมากเลยนะลูกนะเนี่ยตามด้วยเครื่องต่างๆที่เราปั่นไว้สักครู่นี้เอาลงไปเลยการผัดนี้จะรักษาน้ำพริกของเราได้นานนะเก็บไว้ได้หลายวันเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยเกลือแล้วก็ผัดให้เข้ากันก่อนนะลูกด้วยน้ำตาลมะพร้าวผัดให้เขาละลายเข้ากันเลยนะหวานตามชอบได้ใครชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยน้ำมะขามเปียกเราไม่ต้องใส่นะเพราะว่ามันจะมีความเปรี้ยวอยู่แล้วจากผลของมันง่ายๆเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเป็นไงน่ารับประทานมากทานคู่กับผักสดๆกับไข่ต้มเนาะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พ่อด้วยนะไปทานข้าวกันไป